รู้หรือไม่ปารีสเบรคขนมนี้มีที่มาจากการแข่งขันจักรยานทำขึ้นมาเมื่อค.ศ.1910หรือ113ปีที่แล้วเพื่อโปรโมทการแข่งขันจักรยานทางไกลไปกลับระยะทาง 1,200 กิโลเมตรระหว่างกรุงปารีสและเมืองเบรสในประเทศฝรั่งเศสซึ่งรูปร่างของขนมที่เป็นรูปวงกลมและมีรูตรงกลางได้รับแรงบันดาลใจมาจากล้อรถจักรยานนั่นเองครับหลังจากการแข่งขันครั้งนั้นปารีสเบรสจึงได้รับความนิยมเราจะพบขนมชนิดนี้ตามร้านขายขนมทั่วไปในฝรั่งเศสครับเริ่มแรกด้านในของปารีสเบรดจะทำเป็นไส้ฮาร์เซลนัทพารินครีมต่อมาก็มีการพัฒนาให้มีหลากหลายรสชาติมากขึ้นตามกาลเวลาครับและไม่ว่าจะเป็นปารีสเบรดชูครีมชูโรสเอแครหรือครีมพัฟก็จะเป็นขนมในตระกูลที่ทำมาจากแป้งชูครีมนั่นเองครับหลังจากหยุดการแข่งขันไปนานถึง70ปีจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้งในวันที่20สิงหาคมปีค.ศ.2023นี้ซึ่งก็ตรงกับปีนี้นี่เองครับพี่โดโด้เล่ามาซะยืดยาวใครเคยกินบ้างครับน่ากินไหมใครอยากได้สูตรพิมพ์บวกหนึ่งเข้ามาเลยครับฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ช่องโดโด้ทำอะไรดีเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปครับ